็กลับมาพบกับสาระและความรู้ดีๆจากแอดมายกันอีกแล้วนะคะหลายๆท่านค่ะอาจจะมีความสนใจนะคะแล้วก็ชื่นชอบในรถนำเข้าค่ะแต่ทราบหรือไม่คะที่เขาพูดกันว่านำเข้าแบบ32หรือว่าจดประกอบนะคะแตกต่างกันอย่างไรวันนี้แอดมายมีคำตอบมาให้ฟังกันค่ะนำเข้าแบบ32นะคะก็คือรถใหม่นำเข้ามาทั้งคันเสียภาษีถูกต้องไม่มีรื้อแล้วนำมาประกอบใหม่นะคะนำเข้ามาทั้งคันจ่ายภาษีเต็มค่ะภาษี 214% ก็จ่าย 214% นะคะส่วนใหญ่เป็นที่นิยมมากๆค่ะเช่นรถเวลไฟหรือ Harrier นั่นเองค่ะส่วนรถจดประกอบนะคะก็คือนำเข้าแบบอะไหล่ค่ะเป็นชิ้นส่วนแยกเอาโครงรถและอุปกรณ์เช่นเครื่องยนต์ล้อรถออกจากกันนะคะเสียภาษีเป็นแบบอะไหล่ค่ะ 20-30% ก็ว่ากันไปนะคะประกอบเป็นคันแล้วเอาไปขอจดทะเบียนค่ะในแต่ละทั้งจะต้องมีเอกสารอินวอยซ์เสียภาษีศุลกากรนะคะแสดงชิ้นส่วนเครื่องยนต์ตัวถังถึงจะจดประกอบเป็นรถที่สมบูรณ์ได้พอได้ใบอนุญาตแล้วเนี่ยก็ต้องหาโรงงานประกอบรถยนต์ที่ได้รับอนุญาตจากกรมสัมภาษามิตรหลังจากประกอบก็นำรถเข้าไปเสียภาษีสัมภาษามิตรเหมือนป้ายแดงทุกประการเลยค่ะสำหรับสาระความรู้ในวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่คุณลูกค้าไม่มากก็น้อยนะคะแล้วติดตามคลิปดีๆอีกมากมายได้ที่ช่อง YouTube @mycar channel และอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ